าปั๊มแตกขนาดนี้ครับท่านผู้ชมแล้วก็ข้างในปั๊มจะเป็นเช่นไรครับนี่กล่องไฟก็แตกขนาดนี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูการเช็คปั๊มน้ำมิซูบิชิขนาด1นิ้วนะครับปั๊มออโตเมติกนี่ดูสภาพปั๊มน้ำครับหม้อไฟกล่องไฟแตกยับเลยมันเป็นเหล็กนะเนี่ยมันต้องมีอะไรกระแทกแรงมากถึงขาดออกมาได้แตกออกมาได้ตอนนี้ปั๊มน้ำอาการมันคือไม่ทำงานนะครับเราจะมาดูกันว่ามันเกิดจากอะไรตอนนี้ก็กดไม่ได้ปกติแข็งเป๊กต้องกดลงได้นะเนี่ยปั๊มไฟปลั๊กไฟก็โอ้โหฝนตกมาน้ำเข้าหมดแล้วเนี่ยดูน็อต4ตัวหัวซ้ายมุมขวาลันล่างลันบนเข้าสนิมหมดเลยครับเนี่ยตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องตั้งรวมมาไม่ปลั๊กรวมก็สายไฟรวมที่สองอย่างไม่ต่อขึ้นสูงยังวัดข้อดูดลงมาต้องสั่งขึ้นมานี่วะดูว่าอะไรคนหล่นมาจากข้างบนเนี่ยหล่นมาจากไหนขึ้นไปทำอะไรดูดิข้อดูดต่อขึ้นทำไมท่านผู้ชมมารู้ใครต่อนะครับช่างที่เขาหามาทำต่อข้อดูดขึ้นไปเกือบครึ่งถังเลยครับถ้าเกิดน้ำไม่ถึงครึ่งถังก็ไม่สามารถที่จะดูไปใช้ได้นะครับท่านผู้ชมแบบนี้สะใดน้ำเปล่าๆอยู่ครึ่งถังเลยเกือบครึ่งถังเลยที่จะเอาตัวนี้เข้าเนาะต่อเข้านี่จบก็พาท่านผู้ชมมาเช็คปั๊มน้ำนะครับกล่องไฟแตกปลั๊กไฟก็หลวมอาการแบบนี้ต้องรีบทำด่วนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับเข้าสนิมหมดเลยแล้วก็อยู่ใต้หลังคาดูนี่ครับฝนตกมาก็โดนเต็มๆนะครับท่านผู้ชมถ้าไฟไม่ช็อตก็ไม่รู้จะไปยังไงครับก็ให้ท่านผู้ชมก็อย่าลืมครับการติดตามแล้วก็คอมเมนต์ถ้าบ้านใดมีปัญหาเรื่องปั๊มน้ำสอบถามได้ที่แฟนเพจ Facebook ช่างเล็กซ่อมได้หรือว่าคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับนี่แสดงว่าเปิดน้ำทิ้งไว้เนี่ยใช่ไหมแต่ละห้องน้ำแต่ละก็เปิดน้ำทิ้งไว้ใช้ได้ครับสำหรับการเช็คปั๊มน้ำไม่ทำงานครับปรากฏว่าอยู่ที่ปลั๊กไฟมีปัญหาครับก็คงต้องดูการที่จะซ่อมปลั๊กไฟกันต่อไปครับเช็คกันง่ายๆแบบนี้ครับขอบคุณทุกการรับชมอีกครั้งครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ